คือปัจจุบันบางทีมันมีทางเลือกเยอะใช่ไหมคะสถานีวิทยุมันก็เยอะเราต้องยอมรับแต่นี้เราจะทำยังไงไม่รู้พี่คิดว่าสร้างเอกลักษณ์ไงคือทำยังไงถึงจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเราไม่ต้องเหมือนใครคือถ้ารู้ว่าพูดถึงเราเขาจะนึกเลยว่าจะหมายถึงรายการอะไรใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าถ้ารายการเพลงเขาจะนึกออกเลยอ๋อพี่เปิดเพลงประเภทอีซี่อ่ะเพลงไทยอ่ะก็จะนึกออกแล้วมันจะเป็นเพลงแนวสบายแบบผู้ใหญ่หรือว่าถ้าจะนึกถึงว่าถ้าจะฟังเรื่องหนังอ่ะมันเราก็ต้องสร้างเอกลักษณ์ของเราเพราะเราสร้างมาเป็น10 ปีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้ไงถ้าสมมติว่าจะฟังซาวด์แทร็กจะคุยเรื่องหนังจะรับบัตรหนังเนี่ยมันต้องรายการเราอะไรเงี้ยคือมันต้องหาเอกลักษณ์ที่มันทำให้คนคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันต้องใช่เราเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนใครไม่จำเป็นต้องไปแบบเปิดเพลงวัยรุ่นพูดอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่มันต้องค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอคือมันสั่งสมจากประสบการณ์มาใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องประสบการณ์วิทยุมันต้องค่อยๆเรียนรู้อ่ะบางทีมันสอนกันได้แต่ทฤษฎีอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยใช่ไหมคุณจะหาเอกลักษณ์ตัวเองยังไงคุณมีวิธีเฉพาะอะไรของคุณเนี่ยมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองคือถ้ามันถามสมัยอย่างพี่จัดสมัยเรียนหนังสือพี่ก็จัดตามสคริปต์หรือว่าจัดสมัยใหม่ๆพี่ก็เครียดนะพี่ก็ต้องโอ้โหหาหนังสืออะไรเงี้ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไงขีดเส้นใต้นะว่าฉันจะพูดตรงนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันมันไม่ต้องไงมันตัดต่อพันธุกรรมทุกอย่างอยู่ในหัวเบ็ดเสร็จคือดูอย่างนี้ปั๊บอะไรเงี้ยรู้มันก็เหมือนกับคนที่ทำงานมานานๆนะคะมันก็จะรู้ทางหนีทีไล่รู้ว่าจะเอายังไงรู้ว่าจะพูดยังไงขมวดกับภาษาเขียนให้มันเป็นภาษาพูดเนี่ยเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้เวลาค่ะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย5 ปีขึ้นถึงจะทำได้เรื่องเสียงมันก็ต้องสำคัญนะคะใช่ไหมคะเพราะวิทยุยังไงมันก็ต้องเป็นสื่อเรื่องของเสียงเรื่องการออกเสียงเรื่องของการสื่อความหมายอะค่ะแล้วให้ผู้ฟังเข้าใจมันก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันไม่ใช่หนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาพูดอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองด้วย